ศึก AFF Suzuki ครับที่ทุกช่องสาธารณสดทางช่อง Fox Sports 2นะครับเมื่อวานนี้แน่นอนว่าแฟนๆแฟนๆฟุตบอลก็จะได้ติดตามรับชมกันนะครับสุดท้ายไคลแม็กซ์อยู่ที่ช่วงท้ายเกมที่จุดโทษของชาริชาปุยนั้นสามารถทำให้ทีมเก็บชัยชนะได้นะครับนี่เหมือนเป็นการรีแมตช์จาก2ปีก่อนนะครับที่เราพบกับสิงคโปร์ในรอบชิงชนะเลิศนะครับปีนี้มาเจอกันแมตช์แรกเลยนะครับซึ่งโคชิโก้สิงห์เดชเสนาเมืองก็ถือว่ามุ่งมั่นเหลือเกินนะครับที่จะทำให้ทีมไทยนั้นบุกไปเอาชนะสิงคโปร์ให้ได้นะครับเกมนี้นี่ถือว่าเป็นเกมที่เล่นในสนามที่ถือว่าทันสมัยที่สุดสนามหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นสนามโดมปิดซึ่งสามารถปิดหลังคาป้องกันฝนได้ด้วยนะครับที่สิงคโปร์แฟนๆเขาก็คึกคักครับแล้วเข้ามาชมกันแน่นขนาดนะครับแต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นทีมไทยที่ได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับประกิตดีพร้อมเปิดเข้าไปแล้วก็เป็นมงคลทศกัยนะครับชาร์จเข้าไปนะครับก็นักเตะจากอินซีเพื่อนตำรวจนะครับก็ทำประตูให้กับทีมขึ้นนำได้นาที19นะครับสิงคโปร์ก็ถือว่าเฉียบคมเหมือนกันนะครับมาได้ประตูตีเสมอนะครับเป็นศูนย์หน้าตัวเก่งของเขานะครับไครูนอัมรีนะครับที่ถือว่าเป็นตัวแสบประจำทีมเลยนะครับตีเสมอให้กับสิงคโปร์ได้เป็น 1-1 ครับต้องชมการเปิดของไซฟูด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มีโอกาสจากลูกยิงไกลนะครับสารัตอยู่เย็นยิงไกลนอกกรอบเขตโทษแต่ว่าเป็นฮัสซันซานี่นะครับยังปัดไว้ได้ช่วงท้ายฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่าฟอร์มดีนะครับสารัตนาที่88ที่ไทยไม่ได้จุดโทษนะครับจากการครอสจากด้านข้างเข้าไปนะครับผู้ตัดสินจับแฮนด์บอลนะครับในจังหวะนี้ไทยได้จุดโทษที่สำคัญนะครับซึ่งเวลานั้นใกล้จะหมดอยู่แล้วนะครับนาทีที่87คือมองยังไงก็ต้องเป็นแฮนด์บอลแน่นอนเพราะว่าไปโดนแขนแล้วสะบัดเลยนะคะลักษณะบอลมันพุ่งมาเร็วด้วยนะครับทำให้หลบไม่ทันต้องชมนะครับชาริชปุยถือว่ายิงได้เฉียบคมครับลูกนี้มุ่งมั่นแล้วก็ยิงเข้าไปที่เสาด้านขวามือของผู้สัมประตูนะครับแล้วก็ยิงได้ดีมากครับไทยก็เลยชนะสิงคโปร์ไป2ประตูต่อ1นะครับกลายเป็น3คะแนนที่ล้ำค่าจริงๆนะครับทำให้ไทยเป็นจ่าฝูงนะครับเกมต่อไปจะพบกับมาเลเซียในวันที่26พฤศจิกายนนะครับเวลา 16:00 นเป็นต้นไปอีก2วันนะครับลุ้นกันต่อสำหรับทีมไทยที่บอกว่า3แต้มนี้ล้ำค่าเนื่องจากว่าอีกคู่นึงเนี่ยไปเสมอกันด้วยนะครับเมียนมากับมาเลเซียนะครับคู่นี้เล่นกันได้สูสีนะครับคุณภาพใกล้ๆกันนะครับว่าไปแล้วคุณภาพอาจจะดีกว่าเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียด้วยซ้ำนะครับไทยได้3คะแนนที่สำคัญนะครับก่อนที่จะไปพบกับมาเลเซียต่อไปครับ3นัดแรกเราใช้เสื้อทีมชาติไทยสีน้ำเงินทั้งหมดนะคะแฟนๆก็ให้กำลังใจกันได้สำหรับทีมชาติไทยคราวนี้มาที่เกาโชซาริอากันบ้างค่ะเมื่อวานนี้เป็นการประเดิมการคุมทีมของคนนี้โรเบร์โตมันชินี่ค่ะก็ประเดิมแต้มแรกพาอินเตอร์มิลานแบ่งแต้มกับ AC มิลานที่สนามจูเซเป้เมียซ่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะโดยเริ่มเกมครึ่งแรกมิลานได้ประตูออกนำมาที่23ค่ะเซฟานเอลชาราวีเปิดบอลให้กับเชอร์มี่เมเนสยิงด้วยขวาเข้าไป AC มิลานนำ 1-0 Menes caught to take Milan in the leadมิลานพยายามตีเสมอนะคะทำอะไรไม่ได้จบครึ่งแรกก็เอซิมิลานยังคงนำอยู่ 1-0 แต่มาในช่วงครึ่งหลังจริงๆมีจังหวะลุ้นกันหลายต่อหลายจังหวะเกมเมื่อวานค่อนข้างสูสีนะคะแต่เมื่อมาครึ่งหลังที่61อินเตอร์มิลานทำได้สำเร็จตีเสมอ1ประตูต่อ1จังหวะโจเอลโอบีไดนะคะยิงไกลแล้วก็บอลนอกเขตโทษผ่านดิเอโกโลเปสเข้าไปคือยังเปิดเกมแรกกันแต่สุดท้ายทำอะไรไม่ได้นะคะจบเกมเสมอไป1ประตูต่อ1แล้วก็แบ่งกันไปฝั่งละ1คะแนนค่ะเป็นการประเดิมที่เกมแรกก็ยังมีแต้มและผลการแข่งขันคู่อื่นโตริโน่แพ้ซาซโลไป0ประตูต่อ1เชเซน่าเสมอแซมโดเรีย1-1เวโรนาค่ะแพ้ฟิโอเรนติน่า1-2นะคะนาโปลีเสมอกับกาเยรี่ไป3ประตูต่อ3ปาม่าแพ้เอมโปลีไป0ประตูต่อ2อูดิเนเซ่เสมอเคียโว1ประตูต่อ1ค่ะดีเนเซ่ดีนิตาเล่ลงสนามนัดที่400ยิงประตูที่200ด้วยนะครับสถิติตลอดการกับนักเตะที่ลงสนามอยู่ก็เป็นรองแค่ตอตติคนเดียวนะครับในขณะที่ตารางของเกาโชซาเรียค่ะจูเวนตุสเป็นจ่าฝูงด้วย31คะแนนตามมาด้วยโรม่า28นาโปลี22แซมโดเรีย21และลาซิโอ19ขณะที่ทางฝ่ายเอซีมิลานนะคะเก็บมาได้1แต้มอยู่อันดับที่18และทางฝ่ายอินเตอร์มิลานอยู่อันดับ9ด้วย17คะแนนค่ะท้ายตารางกาเยรี่อาตาแลนต้าเคียโวเชเซน่าและปาม่าค่ะคะแนนยังห่างกันไม่มากนะคะฟุตบอลสเปนจริงๆไฮไลท์อยู่ที่วันเสาร์ไปหมดแล้วนะครับพวกบรรดาทีมใหญ่นั้นลงสนามครับเมื่อวานนี้มีเกมที่บาเลนเซียต้องการแต้มเพื่อที่จะไปบีบทีมกลุ่มหัวตารางนะครับเจอกับเลบันเต้ในเกมเยือนนะครับเกมนี้นะครับถือว่าเป็นเกมดาร์บี้แมตช์แห่งแคว้นบาเลนเซียเลยนะครับโดยที่เกมนี้ในประตูแรกเกิดขึ้นในนาทีที่58นะครับในช่วงครึ่งหลังจุดเริ่มต้นมาจากลูกเตะมุมนะครับแล้วก็เป็นคาซาเดซุสครับที่โหม่งเข้าไปให้เลบันเต้ขึ้นนำไปก่อนนะครับ1ประตูต่อ0เซบีย่านี่ก็พลาดไปแล้วนะครับสัปดาห์นี้เดี๋ยวดูบาเลนเซียจะเป็นอย่างไรนะครับ
หลังจากนั้นนาที73ครับบาเลนเซียตีเสมอได้นะครับทางเนเกรโดจ่ายลูกเรียดเข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็เป็นดาเนียลปาเรโคที่สอดเข้ามาครับยิงประตูตีเสมอให้กับทีมเยือนได้ครับแต่พอได้ประตูขึ้นนำแค่นาทีเดียวเท่านั้นนะครับบาเลนเซียก็เหมือนจะดีใจมากไปหน่อยครับเสียสมาธิโดนสวนกลับมาครับตั้งแต่เคลียร์นะครับใช้เวลาแค่นาทีเดียวเท่านั้นนะครับก็กลายเป็นทางอีบานโลเปสนะครับที่ผ่านมาให้กับโมราเลสยิงเข้าประตูไปอย่างสวยงามครับจบเกมเลมันเต้พลิกล็อกชนะบาเลนเซีย2-1นะครับไปดูผลคู่อื่นกันหน่อยนะครับรายโยบาเยกาโน่นั้นเอาชนะเซลตาบิโก้ได้1-0นะครับเอลเช่เสมอกาโดบา2-2ส่วนบิยาเรียลก็ชนะเกตาเฟ่ได้2-1ครับหัวตารางตอนนี้ก็เริ่มจะเป็นไปตามคาดแล้วนะครับเรอัลมาดริดตอนนี้นำบาร์เซโลนาอยู่2แต้มนะครับจ่าฝูงนำรองจ่าฝูงอยู่2แต้มแอตเลติโกมาดริดก็ตามหลังบาร์เซโลนาอยู่2แต้มเช่นเดียวกันนะครับส่วนบาเลนเซียก็ตามหลังแอตเลติโกมาดริดอยู่2แต้มในขณะที่เซบีย่าตามหลังบาเลนเซียอยู่1แต้มครับนี่คือ5อันดับแรกนี่ถือว่าลุ้นกันสนุกนะครับท้ายตารางมี2ทีมที่ยังเป็นเลขตัวเดียวนะครับคืออาร์เมเรียและกอร์โดบ้านะครับกอร์โดบ้าน่าเป็นห่วงหน่อยนะครับมีแค่7แต้มจากนี้นะคะเราไปดูสำหรับโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจใน True Sport Today ค่ะลาลิก้าสเปนค่ะมันเดย์ไนท์กรานาดาพบกับอัลเมเรียตี 2:45 นาที True Sport HD 2667เกาโชเซเรียนะคะเจนัวพบกับปาเลโมค่ะเวลาเดียวกัน True Sport 1681 True Sport HD 3668 NFL Regular Season ค่ะทางด้าน New Orleans เปิดบ้านรับการมาเยือนบัลติมอร์นะคะในช่วงเวลา 8:30 True Sport HD 666 True Sport 3683ทางด้าน NBA กันบ้างค่ะ Pre-Season นะคะ Cleveland พบกับ Orlando 7:00 ทาง NBA TV ช่อง674สามารถติดตามข่าวสารในวงการกีฬาเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook ของรายการนะครับเสิร์ชคำว่า Sport Today True Sport 2ในช่องเสิร์ชของ Facebook ได้เลยนะครับใช่แล้วค่ะปิดท้ายการ Bow in Motion ค่ะเขาบอกว่าเป็นตลกฝึกมวยนะคะเป็นดาราตลกของทางญี่ปุ่นเขามาฝึกมวยไทยอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปดูส่งท้ายการสำหรับ Bow in Motion ในช่วงเที่ยงนี้นะคะวันนี้เรา2คนขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามพบกันได้อีก1ช่วงกับ Sport Today 19:30 น.สวัสดีค่ะสวัสดีครับと離れたジャングルの奥地にどんな修行場所があるというのか川を遡ること4時間不安と疑念に満ちた落ち武者もうえっ怖いみたいすいませんすいませんなんとサンドバッグではなく教官を蹴ってしまった落ち武者しかしすかさず帰ってきたのはこのカウンターのミドルこれぞまさにプロの反射神経であるなんとチャンピオンの強烈なキックの衝撃でキックミットが落ち武者の顔に直撃たまらずダウンする落ち武者怖快走啦！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 快走